ที่พี่เมื่อนอนนึกถึงพี่บิลลี่เนาะจะเป็นภาพพี่บิลลี่กำลังทำอะไรอยู่ค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะภาพในหัวของพี่เมื่อนอนเวลาพี่คิดถึงพี่บิลลี่ค่ะถ้านึกถึงบิลลี่ก็สามารถจะนึกถึงในที่บิลลี่ทำดีช่วยเพื่อนช่วยคนนั้นคนนี้มันในหัวจะมีแต่บิลลี่ทำดีทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรที่เขาทำผลเสียประโยชน์ให้กับใครอะค่ะที่เขาไปเรียบร้องสิทธิ์ให้กับปู่มันก็ควรที่จะได้รับอะค่ะคือเขาอยู่มันตั้งเดือนร้อยกว่าปีแล้วอะคือไม่สมควรที่จะให้เขาออกจากพื้นที่เขาอะเขาอยู่มาร้อยปีแล้วป่าก็ยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แต่พอออกเขาแต่ละทีแบบน้ำท่วมแบบเนี้ยนักเขาออกมาก็จะบอกว่าเนี่ยคนกะเหรี่ยงป่องหรือบักกอยต่ำไม่ทำอะไรป่าทำให้น้ำท่วมอ่ะมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะมันเป็นภาพที่มันพูดให้ชาวบ้านกับคนในพื้นราดอ่ะเข้าใจผิดกันหมดเลยก็อย่าฝากไปถึงคนที่ไม่ได้ไปเข้าไปเรียนรู้เข้าไปหาชาวบ้านข้างในอะว่าไอ้ที่อย่าไปเชื่อข่าวที่มาออกให้มามากมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดอะค่ะคือเขาอยู่มันนานแล้วอะร้อยกว่าปีแล้วภูเขาไม่ได้เป็นหัวโล้มอย่างที่เขาบอกตอนนี้ก็ต้องรอให้ทำหน่วยงาน DSI อ่ะทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขอกระดูกมาทำบุญนะครับถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ได้ทำบุญยังไม่มีพิธีอะไรครับคุณน้อยได้คุยกับคุณแม่บิลลี่หรือว่าทางครอบครัวของบิลลี่ยังไงบ้างคะก็คุยค่ะเขาก็ต้องการให้ดำเนินการตามกฎหมายอ่ะให้นำกระบวนการที่ทำกับบิลลี่อ่ะให้มาดำเนินการตามกฎหมายที่สมควรจะทำคุณแม่เองก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้ว่าเกิดว่าเชื่อว่าเป็นบิลลี่จริงก็อันนั้นตามที่นิติวิทยาศาสตร์ยืนยันก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเคยมีใครบอกว่าให้เราหยุดเรียกร้องเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะแต่ว่าเป็นชาวบ้านด้วยกันเป็นชาวบ้านด้วยกันอะไรให้เราว่าทำไมเขาถึงอยากให้เราหยุดเขาก็จะบอกว่าคนคนนั้นคือเส้นใหญ่เราไปเรียกร้องเราไม่ควรที่จะเป็นเบบี้ลี่ใช่ไหมเขาก็จะพูดก่อนใส่หูให้แต่ก็ไม่ได้ฟันอะไรเขาก็ไม่ได้ฟันอะไรเขาก็เราก็ไปเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับอะครับตอนนี้ความจริงก็ปรากฏขึ้นแล้วเบบี้ลี่ก็ไปเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่อุทยานค่ะคุณหมอก็เป็นหัววัตถุอิทธิพลต่างๆที่มันถูกจับมาก่อนหน้านี้มากขึ้นไหมตามความรู้สึกบางครั้งก็เป็นห่วงบางครั้งก็แล้วแต่คือหนูไม่ได้ไปทำอะไรใครอะค่ะรู้สึกแบบมีทั้งด้านลบและด้านบวกอะไม่ได้ไปทำอะไรใครก็คือทำตามหน้าที่ที่ควรจะได้รับสิทธิที่จะควรได้รับอะค่ะดีใจเขาได้ให้เหตุผลเราไหมครับว่าทำไมเขาถึง
กลับมาสนใจคดีนี้ครับที่ตอนแรกเขาไม่รับเป็นคดีพิเศษเขาได้บอกเหตุผลเราไหมครับไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกรู้แค่ว่าเขากลับมาจำได้ว่าครั้งแรกที่เขากลับมาคือเขามาคุยกับแม่พิลลี่ที่ปงเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาโทรมาหรือว่ามาอีกเรื่อยๆใช่ไหมมาก็หลังจากนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาจะติดตามเรื่องบิลลี่ให้ถึงที่สุดเพราะอะไรผมจำได้ไล่ควบอาจารย์นี่ปุ๊บที่ขาวที่เวทแต่นุ่งตื้อไม่พังครับเพราะว่ามันไม่มีไม้โอ้เหรอครับไม้เนี่ยนี่บอกเชือกปูว่างอะไรปูว่างเนี่ยไม้ตรงนี้มันหลุดหรอพี่มันหลุดไม่เป็นไรครับ